ของจริงมาซาทะดะอีชิอิคุมทัพทีมชาติไทยเปิดเผยไม่ธรรมดาไซติบวกฟอร์มการเล่นรูปแบบต่างๆสู้ได้ทุกทีมในขณะที่สุภชัยใจเด็ดกองหน้าทีมชาติไทยรั้งอันดับ1แข้งบุรีรัมย์ที่ยิงประตูใส่อุทัยมากสุดก่อนเปิดรัง AFC Champions League เจอโปฮังสตีลเลอร์ของแข็งจากเกาหลีใต้ต้องติดตามขณะที่ทีมชาติไทยชุด U17 เตรียมทีมกันมาพอสมควรเข้าสู่การแข่งขันชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกเป้าหมายต้องไปบอลโลกรุ่นนี้ให้ได้ทั้งหมดนี้ติดตามได้ในแตงโมโลกปิยะพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยะพงษ์ยิงวันนี้นะครับก็หลังจากโปรแกรมทีมชาติเราก็มาตามกันต่อนะครับเพราะว่าน้องๆเนี่ยในชุดเยาวชนเนี่ยก็ต้องแข่งขันในนามทีมชาติกันต่อนะครับ U20 ของเราเนี่ยผ่านไปแล้วนะครับกับรอบคัดเลือกนะครับในการชิงแชมป์เอเชียเดี๋ยวก็จะแข่งกันปีหน้านะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยนะครับก็จะมีการชิงแชมป์เอเชียของจริงตอนนี้เนี่ย U20 เขาก็เก็บตัวฝึกซ้อมนะครับแล้วก็เอานักเตะจากต่างประเทศจากยุโรปที่เป็นลูกครึ่งของทีมชาติไทยเนี่ยเข้ามาอยู่ในสาระบบนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นจากนอริชซิตี้นะครับหรือว่าจากลีก5ในคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับซิมไบแอลลี่อย่างเงี้ยครับแล้วก็ยังมีน้องๆ อีกหลายคนนะครับที่เข้ามาช่วยใน U20 ล่าสุดเนี่ยก็ยังมีทางด้านของนาธานเจมส์จากบาร์นส์ลีย์ก็ต้องรอดูว่าจะเข้ามาช่วยในการแข่งขันในครั้งนี้ได้หรือไม่นั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าใน U20 เนี่ยผ่านไปแล้วเดี๋ยวรอการแข่งขันเนี่ยอย่างเป็นทางการต้นปีหน้าแป๊บๆจริงๆนะเพราะมันจะยังมี AFF ไงมันจะยังมี FIFA Day ขั้นมี AFF คือเอาง่ายๆทุกเดือนตอนนี้นะครับโปรแกรมสำคัญของทีมชาติไทยในแต่ละรุ่นเนี่ยค่อนข้างที่จะแน่นเหมือนกันนะครับมีให้แฟนบอลได้ติดตามอันนี้เราก็มาเล่าให้ฟังกันก่อนว่ามันจะมีอะไรบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นเลยขอพูดถึงเรื่องของสุภชัยใจเด็ดกันก่อนแล้วกันนะครับล่าสุดเนี่ยหลังจากที่เล่นใน Kings Cup และคว้าแชมป์สำเร็จไปเนี่ยนะครับก็มีส่วนช่วยในการเพิ่มพิษสงในเกมรุกให้กับทีมชาติไทยภายใต้การคุมทีมของอิชิอิล่าสุดเลยเนี่ยเดี๋ยวจะเล่นกับทางด้านของ อุทัยธานีไม่ง่ายนะเจออุทัยไม่ง่ายนะมีวิลเลียมไบเดเชอร์นะครับมีทางด้านของเบนจามินเจมส์เดวิสนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายๆคนนะครับก็ต้องบอกว่าโหการเจอกับอุทัยธานีถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องใช้แรงเหนื่อยพอสมควรสำหรับบุรีรัมย์นะครับแต่สุภชัยใจเด็ดนี่คือคนที่ยิงนะครับประตูใส่อุทัยได้มากที่สุดซึ่งถ้ามาดู3อันดับแรกเนี่ยนะครับที่เล่นกับอุทัยเนี่ยก็จะมีสุภชัยใจเด็ดยิงได้3ประตูนะครับกิยามิบิสโซลี่ครับ2ประตูโกรันคาวซิด1ประตูแล้วก็ธนกิจโชติมึงปักเนี่ย1ประตูนะครับสำหรับผลงานตอนนี้เนี่ยถ้าใครนำดาวซันโวของบุรีรัมย์ก็ต้องยกให้กับบิสโซลี่นะครับตอนนี้เนี่ยยิงไป6ลูกในไทยลีกนะครับสุภชัยใจเด็ดเนี่ยยิงไป5ลูกนะครับลูคัสคริสปิม4ลูกนะครับโอ้โหนี่4 5 6มากันครบขณะที่ทางอุทัยเนี่ยอากูเดโลเนี่ย4ประตูลิคาโดซานโตส3ประตูเบนจามินเจมส์เดวิส2ประตูครับซึ่งเกมนี้เนี่ยบอกได้เลยครับว่าไม่ง่ายแน่ๆนะครับบุรีรัมย์ถึงแม้ว่าจะชนะมา3นัดติดเนี่ยนะครับยิงไป14ประตูโอ้โหต้องมา15ประตูด้วยนะครับโอ้เริ่มจากชนะประจวบ6นะครับชนะคาย่า7แล้วก็ชนะเซ็นทรัลโคสต์มารีเนอร์เนี่ยไป 2-1 นะครับตอนนี้กำลังท็อปฟอร์มนะแต่ว่าไปหยุดทีมชาติสักนิดนึงนะครับแต่ว่าสุภชัยใจเด็ดก็ได้ลงสนามด้วยนะครับคราวนี้เจอกับอุทัยในงานนี้เนี่ยโอ้โหมีเดือดแน่นอนนะครับส่วนอุทัยธานีเนี่ยนักเตะที่น่าตามฟอร์มกันต่อในการที่จะเล่นทีมชาตินะครับครั้งถัดไปในฟีฟ่าเดย์หรือว่าปลายปีเนี่ยนะครับก็มีวิลเลียมไวเดเชอร์เบนจามินเจมส์เดวิสเนี่ยแหละที่บอกว่าเกมนี้เนี่ยน่าสนใจนะครับก็มีสุภชัยนะครับที่ต้องตามกันต่ออยู่แล้ววิลเลียมไวเดเชอร์เบนจามินเจมส์เดวิสนะครับดูฟอร์มกันต่อสักหน่อยสิว่าเฮ้ยเนี่ยมันจะพอติดทีมชาติในช่วงปลายปีได้ไหมแต่ผมว่ามีลุ้นนะครับแล้วทางด้านซ้ายเนี่ยที่ตาทอนเนี่ยก็ทำผลงานได้ดีนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเจมส์เบรดฟอร์ดเนี่ยก็น่าสนใจนะครับในการที่อิชิอิเนี่ยจะไปดูนะครับฟอร์มการเล่นนะฮะของทีมอุทัยธานีผมว่าอ้าวเดี๋ยวเฮดโค้ชทีมชาติไทยชุดใหญ่อย่างมาซาทะดะอิชิอิเนี่ยก็ต้องเดินทางไปดูแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นลุ้นได้เลยครับว่ารอบหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะมีใครมาเพิ่มไหมนะฮะน่าสนใจน่าสนใจตรงนี้นะครับคู่นี้เนี่ยเล่นกันวันนี้นะ
เตะกันที่บ้านของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับหรือไม่ก็ดูถ่ายทอดนะครับทาง True นะครับทาง True Vision Now สามารถติดตามได้แล้วกันนะครับและก็อย่างที่บอกแล้วครับว่าอิชิอิเนี่ยพอเขาจะไปดูถ้ามาเช็คผลงานนะครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นนักปั้นมือทองจริงนะคำนี้ก็คงไม่เกินเลยนะครับสามารถที่จะปลุกนะครับช้างศึกของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชุดเสริมชุดไหนหรือว่าชุดสายเลือดใหม่ของเราเนี่ยเขาสามารถทำที่จะเค้นศักยภาพนักเตะออกมาให้ได้ดีถ้าเราลองไล่เลียงวิเคราะห์กันดูนะครับในแต่ละเกมที่เขาคุมเนี่ยเขามีแพ้แค่3เกมจาก12นัดเท่านั้นเองนะครับแล้วไอ้ทีมที่แพ้เนี่ยมันพออ่านชื่อแล้วมันแพ้ก็มันก็คงจะไม่เกินเลยมันก็คงไม่เป็นไรอะครับเพราะว่ามันเป็นทีมที่ค่อนข้างแข็งจริงๆแต่ว่าผลงานเขาถือว่ายอดเยี่ยมจริงๆถ้าใครจำกันได้เดี๋ยวผมไล่เลียงให้เลยนะครับเกมแรกเขาเปิดมาเนี่ยเขาแพ้ญี่ปุ่นก่อนนะครับ 5-0 แต่ว่ารูปเกมจำได้ไหมฮะว่าช่วงต้นเกมเนี่ยหรือว่าครึ่งเวลาแรกเฮ้ยไทยทำได้อย่างสุดยอดสู้ได้เล่นได้ดีโอเคแหละในแม้แต่ในช่วงครึ่งหลังเองเนี่ยเราอาจจะโดนยิงไปเยอะแต่เราจะเห็นเลยนะครับว่านักเตะทุกคนพยายามที่จะปรับเข้าหาแนวทางของอิชิอิถึงแม้ว่าการเตรียมตัวจะน้อยแข่งวันที่1มกราก็ตามนะครับปีใหม่ไม่สนแต่เราได้เห็นอะไรจากเกมนั้นทันทีที่อิชิอิเข้ามาคุมนะครับผมว่ามันเริ่มต้นยุคของอิชิอิเนี่ยตั้งแต่เกมนั้นเลยทันทีแล้วก็ในเดือนเดียวกันนะครับเจอกับคีร์กีซสถานนะครับในการแข่งขันเอเชียนคัพ2023รอบแบ่งกลุ่มนะครับไทยเนี่ยชนะคีร์กีซสถาน 2-0 เกมนั้นจำได้ไหมฮะโอ้โหคนบอกบนสุภชัยอย่างงู้นอย่างนี้เกมนั้นซันโวไป2ลูกถึงแม้ว่าจะเป็นลูกที่ต้องบอกว่าอาจจะยิงในระยะประชิดกับประตูนะฮะแต่เขาก็สามารถที่จะใส่สกอร์ให้กับช้างศึกได้นะครับไม่สนนะยิงยังไงแต่ชนะ 2-0 ตรงนั้นเนี่ยเราก็เริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยมันมาถูกทางจริงๆนะครับอิชิอิหลังจากนั้นก็เสมอโอมาน 0-0 เสมอซาอุ 0-0 ซึ่งเราเข้ารอบแล้วอีกเกมนึงที่เรามาแพ้อุซเบกครับเราอ่ะจะหูสู้ได้ดีเลยเกมเจออุซเบกนะครับผมบอกได้เลยว่าเฮ้ยพอหลังจากนั้นไปเนี่ยหูสุปโชคยิงเข้าไปปั่นเสียบเสาโอ้โหแต่เรามาแพ้ลูกแบบพลิกตัวยิงกลับตัวยิงของอุซเบกตัวเล็กๆกันนะครับกองหน้าของเขาก็ต้องยอมไปนะแต่เราก็ได้เห็นอีกว่าเฮ้ยมาตรฐานของเราสูงขึ้นนะครับแล้วมาเจอเกาหลีใต้บ้าไปแล้วในการคัดบอลโลกเสมอ 1-1 ในการไปเยือนโอ้โหอันนั้นน่ะสนั่นสะเทือนเลยนะครับถึงแม้ว่าเราจะกลับมาแพ้ 0-3 ก็ตามแต่นี่มันระดับเกาหลีใต้ครับเราเสมอเขาในบ้านได้มันเป็นอะไรที่สุดยอดจริงๆนะครับแล้วก็แพ้เกมที่3หลังจากนั้นมาแพ้เกาหลีใต้เราไม่แพ้ใครอีกเลย5นัดหลังสุดชนะ4นะครับเสมอจีน 1-1 ชนะสิงคโปร์ 3-1 ชนะเวียดนาม 2-1 ชนะฟิลิปปินส์ 3-1 และชนะซีเรีย 2-1 บอกได้เลยครับว่านี่คือบรมกุนซือนะครับของทีมชาติไทยในยุคนี้อย่างแท้จริงนะครับสำหรับมาซาทาดะอิชิอินะครับอ่ะยังไงก็ติดตามกันต่อได้ FIFA Day เดี๋ยวดูก่อนว่าเจอเลบานอนแล้วเจอใครอีกนะครับถ้าเลบานอนถอนไปก็ต้องไปหาทีมอีกนะส่วนทีมชาติไทยชุด U17 ดีกว่านะครับ U17 เดี๋ยวจะแข่งกันแล้วเอาโปรแกรมมาฝากกันนะครับปลายเดือนนี้23ตุลานะครับไทยเจอเติร์กมินิสถานครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าไทยเจอกับเติร์กในรุ่นนี้เนี่ยก็ได้ไปสืบข้อมูลมาไทยสู้ได้นะคร่าวๆก่อนเดี๋ยวค่อยมาวิเคราะห์จริงๆนะฮะไทยสู้ได้ดีกว่าเล็กน้อย25ตุลาคมไทยพบบูไนไม่น่าจะต้องเป็นห่วงอะไรนะครับถ้าเราเก็บ2เกมแรกได้เกม3สบายนะครับเจอกับอินเดียนะครับเราก็จะลดความกดดันไปได้เยอะนะครับอินเดียชุดนี้ก็ค่อนข้างดิ่มกันนะเด็กอินเดียเกี่ยวบอลดุงดูดนะฮะล็อกยิงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ค่อนข้างสูสีแต่ผมว่าน่าที่จะเป็นงานที่ไม่ได้หนักมากสำหรับชุด U17 นั่นเองนะครับแต่ต้องรอดูอีกทีนะฮะว่าจะเป็นยังไงติดตามเชียร์กันได้ที่ชลบุรีสเตเดียมนะครับอ่ะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับมาแล้วทริป VIP สุด Exclusive ลุยดูพรีเมียร์ลีกถึงประเทศอังกฤษแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปะทะปืนใหญ่อาร์เซนอลพร้อมเกมเดือดหงแดงลิเวอร์พูลประทะนักบุญเซาท์แธมป์ตันทัวร์สนามฟุตบอลยักษ์ใหญ่แดนผู้ดีเที่ยวชมนครมหาวิหารโบราณของอังกฤษและเป็นมรดกโลกยูเนสโกช้อปปิ้งกลางกรุงลอนดอนกินหรูอยู่สบายกับผมแตงโมพงศ์พิสุทธิ์ผิวอ่อนพร้อมออกเดินทาง 6-14 มีนาคม 68 สนใจติดต่อตามรายละเอียดด้านล่างนี้ครั้งหนึ่งในชีวิตที่คอบอลไม่ควรพลาด